สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น. ถึง 10:00 น. โดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะวันนี้ก็30สิงหาคมเข้าไปแล้วสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะรวดเร็วมากก็เผื่อแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะก้าวเข้าสู่เดือนที่9แล้วใช่พอหมดเดือน9ก็ไตรมาสสุดท้ายซึ่งสิ้นปีอีกแล้วใช่คือถ้ามองในแง่ของคนทํางานนะพวกเป็นลูกจ้างมันเรื่องเงินเดือนเนี่ยไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องแทบจะต้องถือไม้เรียวเคี่ยนทําไมคะเน้นผลงานนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานแบบมีเป้าหมายมียอดขายนะครับหรือแม้กระทั่งก็จะมีหน่วยวัดผลนะพวก KPI ว่าปีนี้แต่เขามีโบนัสกันนี่คะก็นี่แหละไอ้ตัว KPI หรือตัววัดผลเนี่ยก็คือสมมติเราตั้งเป้าวางแผนอะไรต้นปีถึงเวลาปลายปีเนี้ยเขาจะมาประมวลผลแล้วคุณทำถึงเกณฑ์ไหมค่ะนะถ้าบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยแน่นอนผลตอบแทนก็จะตามนะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะอีกแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วจ้ะนะคะเอาละค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะคะก็อาจารย์พรพจน์ก็จัดกิจกรรมจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หนูไม่ได้ไปแฟนรายการถามนะว่าแพรไปไหนทำไมไม่มาช่วยหนีไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่มีวันนี้ติดภารกิจไปงานที่ต่างจังหวัดนะครับก็กิจกรรมที่ว่านั้นก็เป็นในเรื่องของการบรรยายครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและตัวเลขซึ่งเราไปจัดกันที่กันตนารัชดานะคะหรือว่าตรงแยกเหม่งจ่ายนะคะก็เป็นโรงหนังกันตนามูฟวี่มอลนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำกิจกรรมกันเยอะทีเดียวนะคะที่โรงหนังรอบๆก็จะมีคาเฟ่อาจารย์ได้ทานไหมคะได้ทานมีคาเฟ่มีอาหารมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะอร่อยทีเดียวบรรยากาศดีจริงๆนะฮะวันนี้เราเองก็มีภาพบรรยากาศมาให้รับชมซึ่งในวันนั้นนอกจากการบรรยายพูดคุยในเรื่องของดวงดาวและตัวเลขแล้วเนี่ยก็ยังมีการจับสลากครับผู้โชคดี10ท่านเป็นไงบ้างก็หลังจากเขาเรียกว่าบรรยายเสร็จพักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเองค่ะแล้วก็นั่งตรวจดวงชะตากันแต่อย่างที่บอกอะบรรยากาศของโรงหนังของเราเนี่ยดีจริงๆนะอยากให้ไปดูรับชมเลยครับค่ะนี่นะครับวันนั้นฟ้าฝนเป็นใจด้วยแผลไม่ร้อนเลยนะครับดีจังเลยนะคะที่เชียงใหม่ฝนตกทีเดียวจ้านี่อันนี้คือภาพบรรยากาศของทางกัตนามูฟวี่มอลล์ครับทันสมัยสวยงามนะครับนอกจากโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอย่างที่แพรบอกร้านกาแฟเบเกอรี่ขนมนมเนยครับสวัสดีครับวันนี้รายการเปิดดวง12ราศีสัญจรนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการบรรยายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและตัวเลขนะครับให้กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนมีความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนี่จะนำหลักการในการพิจารณาเลือกเลขมงคลให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับอาชีพที่ทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องให้กับคนสนิทคนใกล้ชิดในครอบครัวก็สามารถทำได้แล้วก็วันนี้นะการจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือการบรรยายเนี่ยในเรื่องของดวงดาวตัวเลขประมาณ2ชั่วโมงและชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็คือการจับสลากครับเพื่อที่หาผู้ที่โชคดี10ท่านในการตรวจดวงชะตาการตรวจสดและวันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มแฟนรายการก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็มีเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเข้าไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนตามกันไปเลยครับผลของดวงดาวและคู่ดาวนะนี่ภาพบรรยากาศนะครับภายในโรงภาพยนตร์นะครับอาจารย์ถ่ายเดียวเลยจ้ะ2ชั่วโมงแรกครับก็จะเป็นในส่วนการบรรยายเนื้อหานะครับก็มีแฟนรายการก็เหมือนเดิมครับมาจากหลายภูมิภาคจริงนะครั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์ด้วยเดินทางมาจากทางจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องปูพื้นก่อนนะครับก่อนจะไปถึงตัวเลขมาจากดวงดาวนะครับก็ต้องอธิบายความหมายถึงแม่บทของดวงดาวแต่ละดวงตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข0ค่ะมีกาแฟประจำทั้งนั้นนะครับมีหลากหลายอาชีพนะครับผู้สอบบัญชีก็มีวิศวกรนะครับเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งทำเอเจนซี่โฆษณาโหราศาสตร์นี่ต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ที่ทุกคนสามารถเรียนได้นะฮะไม่ได้จำกัดสาขาอาชีพเลยจ้ะอย่างที่เรียนฮะก็มาจากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆแล้วก็มีกลุ่มแฟนรายการที่เป็นหน้าใหม่ๆด้วยเพราะนั้นทุกคนก็ดูตั้งใจนะครับเราเองก็จันมีชีทให้ด้วยครับก็หายเหนื่อยฮะก็คือเห็นทุกคนสนใจสอบถามนะครับจดรายละเอียดกันอันนี้มาเป็นครอบครัวเลยนะฮะค่ะ
มากันแน่นเลยนี่ตามกันมาหลายกิจกรรมแล้วครับค่ะนะโรงหนังสวยทีเดียวนะคะครับก็จะเป็นลักษณะการพูดคุยมากกว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าอุ๊ยมาเรียนแล้วจะเครียดไหมหรือมันยากหรือเปล่าค่ะแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มอายุนะก็อย่างที่เรียนน่ะว่าไม่สำคัญขอให้มีความชอบตั้งใจจริงเชื่อไหมครับวันนั้นเนี่ยสุภาพบุรุษที่มีอายุมากที่สุดที่เข้ารับฟังการสัมมนาแพรลองทายเท่าไหร่อุ้ยคุณอาที่ไปวัดกับเราแน่เลย81ปีใช่แข็งแรงมากครับค่ะนี่น้องด้านซ้ายมือเป็นวิศวกรอันนี้มากับคุณแม่นะครับน้องกิตติวินผมก็จำได้ค่ะน่ารักทีเดียวนะมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วด้วยครับตั้งแต่บริจาคเลือดแต่เดี๋ยวเจอกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ตั้งแต่รุ่น 7:00 นครับน่ารักมากครับเงียบๆขรึมๆนะทุกครั้งที่มากิจกรรมไม่ค่อยพูดนะฮะแต่มาโดยตลอดขอบคุณนะครับอันนี้พอไล่เรื่องของแม่บทของดาวอันนี้พูดถึงในเรื่องของอาชีพแล้วว่าการจะเลือกเลขมงคลที่เหมาะสมกับอาชีพตัวเองนั้นคืออะไรด้วยรับราชการและวิสาหกิจนะว่าอ๋อคือที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับสมมุติดวงชะตานี้เป็นดาวจันทร์อย่างนี้ก็จะได้แก่อะไรบ้างอย่างนี้ครับตอนนี้มาถึงในส่วนของเลขกษัตริย์แล้วครับนะความหมายของเลขกษัตริย์นะครับที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ใช้นะครับนี่นะครับผู้สอบบัญชีมากับคุณแม่นะครับอย่างที่บอกฮะเรียนสนุกลุกนั่งสบายบรรยากาศไม่ได้เครียดอะไรนะครับแอร์เย็นไหมคะอาจารย์จ้ะวันนั้นเย็นนะแต่ไม่มีใครหลับเลยครับนี่พี่อภิษฎ์อทิตยานี่ก็ทุกกิจกรรมฮะที่จัดก็มาโดยตลอดหลังจากที่คุยเสร็จแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับค่ะที่1 2จะเป็นคู่ครัวเรือนด้วยนะแต่ว่าในแง่ของคู่บทคือกำลังถ้าเราใช้ทองคำเป็นแท้โดยตามสถานที่ที่เราต้องปิดจะพูดจบในส่วนของภาคการบรรยายนะครับทุกคนรอคอยแล้วนะคะช่วงนี้ครับจับฉลากผู้โชคดีด้วยใช่นะครับก็อันนี้คือบรรยากาศหลังจากที่บรรยายแล้วเสร็จนะครับอันนี้คือคู่คุณแม่คุณลูกนะ10คนใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะ10ผู้โชคดีคุณลูกเนี่ยไม่เคยดูรายการนะแต่คุณแม่ถ้าแพรจำได้ไปกิจกรรมที่วัดพระเชตุพนเหมือนกันครั้งนี้ชวนคุณลูกมาเป็นครั้งแรกและถูกผมสะกดจิตครับเธอสัญญากับผมว่าจะเป็นแฟนคลับของรายการนะครับก็มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาให้นะครับก็เน้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพนี่ก็เหมือนกันตามกันมาตั้งแต่ตอนที่ผมจัดกิจกรรมวันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่เลี้ยงบ้านพักคนชราอ๋อ1ปีแล้วจ้ะนะคะท่านนี้ทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ด้วยนะครับค่ะโอ้ดีเลยนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มนะฉะนั้นเวลาดูดวงคนนี้ผมก็ต้องมีเนื้อหาวิชาการเยอะหน่อยนะครับนี่เป็นพี่ที่เป็นข้าราชการนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพครับแต่หลายคนก็บอกนะว่าจัดกิจกรรมวันอาทิตย์เนี่ยดีเพราะว่า1ทุกคนหยุดใช่แล้ว2รถราไม่ติดเดินทางสบายนี่ที่เห็นอยู่นี่หลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรใช่ค่ะอาจารย์พอดีคุณแม่เนี่ยรักพวกเรามากเป็นแฟนรายการแต่แบบไม่สามารถจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้ให้คุณลูกที่เป็นพยาบาลที่เคยทำงานศิริราชเนี่ยอันนี้คือคุณลูกนะครับก็คุณลูกก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะพูดคุยด้วยวิดีโอคอลเหรอคะใช่ก็เลยวิดีโอคอลคุยกันโรงหนังนี่สบายมากเลยค่ะแอร์ก็เย็นสบายแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะจากที่ไม่เคยมีศาสตร์ความรู้เรื่องตัวเลขเลยเนี่ยหลังจากวันนี้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้อะไรลึกเข้าไปอีกซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เลขทะเบียนรถบ้านเลขที่ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหนึ่งนะครับตัวเลขที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวเลขบ้าน
ที่เราอาศัยอยู่ที่ว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรฮะก็ให้อาจารย์เขาให้คำแนะนำเรานะครับว่าตัวเลขที่ไม่ดีก็สามารถปรับแก้ได้ครับก็ตัวเลขที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นอะไรมันนะฮะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้ามีก็มาครับครั้งหน้าก็มาครับผมจะมาครอบครัวเลยครับครั้งหน้าขอเชิญชวนนะผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการของอาจารย์พรพจน์นะครับก็ดีครับดีเป็นรายการที่ดีครับมาพบกับอาจารย์เป็นกันเองมากครับผมก็ได้ประโยชน์แล้วก็สาระความรู้แล้วก็สิ่งที่ว่าเราได้ไปปรับเปลี่ยนในชีวิตหน้าที่การงานเรารู้ว่าอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีเปลี่ยนให้จากร้ายกลายเป็นดีหรือดีขึ้นไปนะครับผมก็รู้สึกดีนะคะก็เดินทางก็สะดวกดีแล้วก็บรรยากาศภายในห้องก็โอเคค่ะแล้วก็เสียงอาจารย์ก็ฟังชัดดีก็คือมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหรือว่าทะเบียนบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถเลือกเลขที่ดีสำหรับตัวเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ระดับหนึ่งเราไปใช้กับคนในครอบครัวได้ด้วยก็กิจกรรมที่อาจารย์จัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำเพื่อสังคมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยร่วมมาร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างที่อาจารย์จัดขึ้นนะคะทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะที่นี่บรรยากาศดีนะคะที่จอดรถเยอะมากจอดได้หลายร้อยคันเลยแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะแล้วก็ที่นั่งระหว่างนั่งพักรอนี่ก็กว้างขวางนะคะแล้วก็โปร่งบรรยากาศค่อนข้างโปร่งแล้วก็นั่งแล้วรีแลกซ์มากเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟสดแล้วก็มีร้านขนมนะคะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ความรู้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็คนที่มาเรียนนี่ก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเลยถึงมีพื้นฐานแล้วก็ทำให้รู้มากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ว่าได้เรียนแล้วแล้วก็ได้ฟังที่อาจารย์สอนแล้วก็ให้คำแนะนำกับท่านอื่นๆแล้วก็ยังโชคดีได้ดูเป็นการส่วนตัวของอาจารย์ด้วยก็ได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะอาจารย์เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็เราถามอะไรท่านก็ไม่หวงความรู้เนาะแล้วก็ใจดีค่ะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่สนใจนะคะที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องตัวเลขหรือเรื่องดวงดาวต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับใช้แล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มาร่วมเรียนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันในหลายๆแง่มุมนะคะเชิญชวนค่ะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆเยอะเลยนะคะมีทุกรุ่นทุกอายุทุกวัยและน่ารักค่ะทุกคนน่ารักมากรวมทั้งทีมงานก็น่ารักค่ะนะโหอายุ81ยังแข็งแรงเดินทางคนเดียวด้วยนะครับไหนอยู่ไหนแล้วนะคะเมื่อกี้ยืนติดกับผมครับผิวพรรณสดใสจริงๆมีกี่คนคะเนี่ยวันนี้วันนั้นก็เต็มจำนวนฮะครบจำนวนที่นั่งพอดีเลยนะครับก็น่ารักทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศกิจกรรมนะคะที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีได้จัดขึ้นนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะมีจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในทุกสัปดาห์นะคะที่โรงหนังกาญจนามูฟวี่มอลล์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศดีจริงๆอยากจะให้หลายๆท่านนะคะที่ไม่เคยได้เจอกันนะเลยนะคะก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาชมบรรยากาศโรงหนังของเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆได้ความรู้แล้วก็ต้องยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10คนด้วยครับช่องทางการสื่อสารค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับสายสดวันนี้ค่ะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ใครที่พลาดคลาสนี้ไปวันนี้อยากจะถามเรื่องตัวเลขก็ถามเข้ามาได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกนะคะในวันนี้เช่นเคยนะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ไปฟังกันเลยค่ะอังคารที่30สิงหาคม2559ครับจันทรคติการแรม12ค่ำเดือน9ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสาน
หรือตะวันออก ขออภัยครับหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าให้สร้างภาพเล็กๆนะเหมาะสำหรับการทำเรื่องราวดีๆให้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจนะคือให้มองการไกลในแง่ของการสานสัมพันธ์นะครับส่วนการเงินคล่องทั้ง2ขาเข้าและออกเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับสุดท้ายความรักคนที่คิดอยากจะมีคู่รักตัวเองก่อนอย่าบุ่มบามอย่าทุ่มเทจนเกินไปและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เขาบอกให้วางแผนตั้งแต่ต้นทางเสียเวลาสักนิดครับถ้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะวันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเงินทองก็ทายดีวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการชักชวนหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือหัวใจขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานเสียเวลาวางแผนก่อนนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้พยายามมีส่วนร่วม ในการทำงานนะครับการนำเสนอความคิดเห็นก็ใช่การตัดสินใจก็ดีเงินทองก็มีเกณฑ์ได้ลาภผลโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนความรักระวังในเรื่องของข้อผูกมัดดังนั้นถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าล้อเล่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะไม่ว่าอยู่ในระดับตำแหน่งไหนพยายามแสดงออกครับกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับ ขออภัยฮะวันนี้เรื่องงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยนะครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหลายปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามครับวันนี้ถ้าไม่ได้รับการซัพพอร์ตทางตรงก็ทางอ้อมถือว่าดีนะครับความรักอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะวันหนึ่งในอนาคตมันก็ไม่ใช่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ต้องหาคนอุปถัมภ์นะครับกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเด่นในเรื่องการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงนะครับระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงเงินทองทายดีหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดมีปัญหาสภาพคล่องก็แก้ไขได้ความรักเน้นคนที่มีคู่ครับให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆจนเกินไปและสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้คนทำงานคนเดียวก็โดยรวมผมว่าปัญหาน้อยแต่ในทางกลับกันคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้ต้องรอบคอบระวังงานหลุดต้องตรวจสอบนะครับสภาพคล่องเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีเพราะวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาความรักคู่ที่มีปัญหาให้อดทนนะครับเพราะเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยความรักจะแข็งแรงขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะคนที่ทำงานอิสระทำงานคนเดียวก็โชคดีไปสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การงานไม่เด่นลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีและยังมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของบุคคลอื่นเพิ่มสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับสายป่านยาวบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่น่าพอใจหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์เพราะวันนี้เราอาจจะต้องอุปถัมภ์คนอื่นสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนด้านดีคือมีโอกาสได้ริเริ่มทำอะไรที่ต่างจากเดิมนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้ผมอยากจะฝากว่าคืออย่า กล้าจนเกินไปเงินทองทายดีครับมีโอกาสได้รับข่าวสารข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้สมน้ำสมเนื้อความรักเน้นไปที่คนโสดไม่เหมาะกับการเผยความรู้สึกรู้จักเก็บอาการก็ดีครับ
และสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยทั้งโดยเฉพาะเรื่องรักนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการจับประเด็นนะอะไรเป็นแก่นอะไรเป็นกระพี้จะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเงินทองทายดีครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นและวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศถือว่าสมรูปความรักปัญหามีไว้แก้ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างให้มองเป็นเรื่องปกติวิสัยสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินปัจจัยแวดล้อมให้แน่นอนก่อนฉะนั้นทำให้ชัวร์ก็ให้โยนหินถามทางการเงินระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับจะทำธุรกรรมอะไรวันนี้ต้องรัดกุมความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะว่าวันนี้หลายเหตุปัจจัยไม่แน่นอนหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นการทำงานเป็นทีมก็ใช่การทำงานแบบมีหุ้นส่วนก็ถือว่าดีส่วนเงินทองใช้ความรู้ที่รู้จริงๆนะหรือแม้กระทั่งในแง่ของคนที่มีศักยภาพส่วนตัวเนี่ยก็เอาทักษะความชำนาญนั้นมาแลกเป็นเงินหัวใจเวลามีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เน้นการทำงานเชิงลุกหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อและมีที่สำคัญนะครับวันนี้ให้หมั่นสังเกตนะอะไรที่โฉลกกับตัวเองเงินทองก็ทายดีหมุนเงินได้ครับแม้ต้องใช้เงินก้อนก็หมุนผ่านความรักวันนี้ไม่เด่นเข้าบ้านแล้วร้อนวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักสมาชิกภายในบ้านก็อาจจะมีปัญหาทำให้ทุกข์ใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมยังให้น้ำหนักกับเรื่องงานนะฉะนั้นวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกคุณก็ต้อง alert หน่อยกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ